นะครับจากร้านนาฬิกาวันพีชวอทแล้วก็ลูมินอกซ์ในวิซิลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนสายนะครับลูมินอกซ์ในกรณีที่สายขาดนะครับหรือว่าเราอยากเปลี่ยนเองนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นไขควงครับตรงไขควงไขควงจะเป็นหัวแฉกแบบนี้นะครับดูใกล้ๆนะหัวแฉกแบบนี้นะครับเพื่อที่จะใช้งานในการเปลี่ยนสายได้ง่ายขึ้นนะครับนี่นะครับต่อมาครับสายที่เราจะเตรียมจะเปลี่ยนฮะอันนี้เป็นสายผ้านะครับของลูมินอกซ์แท้นะครับแล้วก็พระเอกของเราครับนาฬิกาครับอย่างที่บอกครับนาฬิกาของลูมินอกซ์ครับสายยางจะมีอายุการใช้งานได้แค่ประมาณ2ปีนะครับเพราะเป็นสายยางแท้นะฮะสายยางเส้นนี้นะครับเป็นเส้นที่ใช้มา2ปีแล้วนะครับแล้วมันก็จะขาดเองเลยนะฮะไม่ต้องตกใจนะครับโอเคเรามาเริ่มวิธีการเปลี่ยนสายกันเลยดีกว่านะครับข้อแรกครับให้เตรียมผ้า1ผืนครับเพื่อจะลองนาฬิกาก่อนนะครับจากนั้นก็หันกลับด้านครับแล้วก็ใช้ตัวของไขควงเนี่ยหัวแฉกแบบนี้นะครับกดไปที่ขอบของยางระหว่างยางกับพลาสตัวเรือนนะครับตอนแรกนี่ให้กดตัวเรือนลงกดสายยางลงมาก่อนนะครับก็จะเห็นตัวของเข็มอยู่นะครับก็ใช้ไขควงกดลงไปนะครับมันจะมีสลักอยู่นะครับแค่นี้ครับมันก็จะหลุดละนะครับนี่แล้วก็ดึงออกมาอันนี้อย่าให้หายนะครับถ้าหายนี่ก็ไปหาซื้อตามร้านนาฬิกาอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับมันก็จะมีรูอยู่สังเกตไหมฮะว่าจะมีรูอยู่ไม่ซูมดูใกล้ๆนะครับว่าจะมีรูอยู่อ่ะมองไม่เห็นนะซูมไม่ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรถ้าสังเกตดีๆจะมีรูอยู่ตรงนี้นะฮะสองข้างเลยนะครับเราก็ใส่เข็มตัวนี้เข้าไปครับกลับไปที่เดิมนะครับขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดนึงนะฮะถ้าเกิดเรากดแรงไปบางทีเนี่ยทำให้ตัวเรือนเป็นรอยได้นะครับเกิดไขควงอาจจะไปแทะไปโดนที่ตัวเรือนแล้วก็ทำให้ตัวเรือนเป็นรอยนะครับนี่เรากดเข้าไปอย่างนี้นะครับสักครู่นะครับนี่อ่ะเนี่ยเรียบร้อยละกดไปง่ายมากครับกดเบาๆนะครับเราก็จะได้ตัวเรือนมีตัวเรือนกันละนะครับแล้วก็หันหลังนาฬิกาปิดก็เป็นอย่างนี้นะครับโอเควิธีการใส่สายครับเราเอาสายของลูมินอกซ์นะครับสายยาสายผ้านะครับให้สอดนะครับเข้าไปด้านในนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ลูดจนเสร็จนะครับข้อสำคัญคือที่เขาใส่ที่ชอบใส่ผิดกันคือว่าชอบใส่สลับด้านครับจำไว้นะฮะหัวที่เป็นเข็มตรงนี้นะครับจะอยู่ด้านบนของนาฬิกานะครับจากนั้นครับให้หมุนนาฬิกากลับครับแล้วก็ใส่กลับไปอีกด้านนึงนะครับง่ายมากนะครับแล้วก็ดึงนะครับข้อดีของสายผ้าคืออายุการใช้งานมันจะสูงกว่าแต่ข้อเสียคือมันจะใช้สักพักนึงมันจะทำให้อมเหงื่อนะครับนี่เรียบร้อยละง่ายมากนะครับไม่ยากครับลองเปลี่ยนเองได้นะฮะเป็นอะไรที่ไม่ยากเลยนะครับไม่ยากนะครับแต่ถ้าเพื่อนไม่ชัวร์เพื่อนไม่ชัวร์นะครับกลัวว่านาฬิกาจะเป็นรอยนะครับที่เกิดจากไขควงจิ้มเข้าไปตรงนี้นะครับบางทีเรากดแรงไปถ้าไม่จิ้มตรงนี้ครับมันจะเป็นรอยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ชัวร์ผมแนะนำให้ไปที่ร้านนาฬิกานะครับให้เขาเปลี่ยนให้ดีกว่านะครับโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับ